เอาละครับเรามาต่อกันจากตอนที่แล้วกันเลยนะครับพอดีมีคนบอกว่าอะไรเล่าเดี๋ยวดิมีคนบอกว่าหน้ากากทองตะหากที่เป็นเพื่อนได้หน้ากากแดงไม่ค่อยได้ผลเดี๋ยวเราจะลองดูครับไปนั่นนะมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นข้าคือเพื่อนของเจ้าสวัสดีนายข้าคือเพื่อนโอ้ทำไมอ่ะหรือมันเห็นผมก่อนอีกแล้ววะสงสัยมันเห็นผมก่อนแน่เลยเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่โอเคครับตอนนี้มันน่าจะลืมผมไปแล้วเดี๋ยวผมจะลองใหม่มันอยู่ไหนวะโอ้โอ้เอ้ยจำผิดคนละคนกับเมื่อกี้คนละคนโอ้ยก็บอกว่าคนละคนโอเคครับเราเจอเผ่าหนึ่งอยู่ข้างหน้ามันไม่เห็นเราก่อนแน่นอนอ่ะรอบนี้คือถ้าไม่ได้นี่แสดงว่าหน้ากากไม่ได้ผลแล้วไปเฮ้ยเดี๋ยวมันอาจจะเห็นเครื่องมือหรือเปล่าวะเราถือ GPS อยู่มันจะรู้หรือเปล่าอ่ะมันบอกเฮ้ยเผ่าข้าไม่มี GPS เพื่อนกันเฮ้ยพวกเดียวกันเอ้ามันตีเราหน้ากากหลุดไอ้เผ่าบ้านี่เดี๋ยวมันแทบจะเหิมเกริมเก่งไม่ใช่เหรอเมื่อกี้หือแขนเสียหมดอุตส่าห์ย่องไปตั้งนานมานี่ดิมาคุยกันหน่อยพวกเราเพื่อนกันมายืนดูเพื่อนกันครับเพื่อนกันหน้ากากทองไม่เชื่อหือก็บอกว่าเพื่อนกันแล้วทำไมยังตีเราอีกยืนดูอะไรดูอะไรครับฮะอุ๊ยเอาละครับตอนนี้ผมเดินไปเดินมาบังเอิญมาเจอแคมป์คนป่าพอดีอุ๊ยแต่ว่ามีพี่ตัวแดงอยู่ด้วยอ่ะไม่รู้ว่าจะเนียนหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเก็บ GPS ก่อนนะครับเผื่อมันเห็น GPS เราแล้วมันไม่เนียนไปพวกเดียวกันครับโอ้หรือมันเห็นไอ้เควินน่ะเป็นไปได้ไหมคุณว่าเควินเองสเตย์เฮียอยู่ที่นี่ซ่อนตัวเข้าใจไหมซ่อนอยู่ตรงนี้ฉันจะไปทดสอบหน้ากากสีทองอันนี้อุ๊ยๆมันเดินหานั่นพวกเดียวกันครับพวกเดียวกันหน้ากากทองด้วยเนี่ยเห็นป่ะอุ๊ยเนียนเนียนใช่ไหมครับไม่มีเมื่อกี้นายจำผิดแล้วมันเดินไปทางนู้นทางนู้นอุ๊ยก็บอกว่ามันเดินไปทางนู้นไงโอ้พี่อ้วนยังนั่งอยู่ที่เดิมเลยพี่อ้วนเหมือนจะเนียนแล้วนะพี่อ้วนครับพอดีเมื่อกี้นี้พวกมันวิ่งหนีไปทางนู้นแล้วครับหน้าคล้ายไข่วะเนี่ยพี่คุณเนียนจริงหน้ากากทองหมั่นไส้มานานแล้วขอสักทีเหรอวะขอสักทีอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหไอ้ปุ๊บเออไม่รู้ใครทำพี่เขาครับเมื่อกี้มันวิ่งไปทางนู้นมันวิ่งหนีไปแล้วมันวิ่งไปแล้วครับใช่เอาไม่เนียนซะแล้วเอาพี่อ้วนคือผัวแกผัวเหรอครับเอางั้นใช้อันนี้นิดนึงนะครับคือคุณจะสลบไปตื่นขึ้นมาคุณจะลืมทุกอย่างแล้วคุณจะลืมเองครับไม่เป็นไรเขาคงสลบใช่ไหมไม่ตายเออสลบเอ้าพี่อ้วนมีผัวมีเมียอีกคนนึงเหรอพี่อ้วนเมียเยอะจังอ่ะอุ้ยฟื้นอย่าเพิ่งฟื้นดิลงไปนอนก่อนอย่าเพิ่งฟื้นอย่าเพิ่งรีบตื่น
กูบอกว่าอย่าเพิ่งรีบตื่นผมอยากรู้ว่าหน้ากากทองเจอกับหน้ากากทองแล้วมันจะมีปฏิกิริยายังไงอ่ะโอ้พายุนี่ก็เสียงดังๆพี่เราหน้ากากทองเหมือนกันเลยสวัสดีครับโอ้ยโอ้โดนยันไอ้บ้าเอ้ยผมว่าผมไปดีกว่าโอเคนะสรุปหน้ากากทองก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างอ่ะแล้วแต่อารมณ์มันเอาละครับหลังจากที่เราทดสอบหน้ากากทองไปแล้วทีนี้ผมจะตามหาน้องเวอร์จิเนียให้เจอนะครับคือหลายพาร์ทแล้วไม่เจอต้องเจอให้ได้เลยคลิปนี้เดี๋ยวถ้าเจอแล้วผมจะตัดมาให้ดูกันนะครับตอนนี้ขอตัวไปหาน้องก่อนนี่ก็ฤดูหนาวแล้วอ่ะน้องหายไปเลย A few moments later เอาละครับหลังจากที่ผมได้ตามตัวน้องเวอร์จิเนียมาประมาณ2ชั่วโมงจนบ้านนี่เสร็จไปแล้วยังไม่เจอตัวเลยไม่รู้นางไปอยู่ไหนอ่ะบั๊กหายไปแล้วหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเออแต่ว่ามีคนบอกว่าไอ้เนี่ยครับไอ้หน้ากากทองไอ้ชุดทองเนี่ยเกราะทองมันเอาไว้เปิดประตูเหล็กไอ้ที่พาร์ทที่แล้วผมไปแล้วมันเปิดไม่ได้มันต้องใช้แขนอะไรสักอย่างอ่ะเออเขาบอกว่าใช้อันนี้เดี๋ยวเราจะลองไปดูกันเลยก็แล้วกันไปเควินลุยนี่เวอร์จิเนียไปไหนก็ไม่รู้อ่ะไม่เจอเอาละครับเรามาอยู่กันหน้าประตูแล้วไหนดูซิว่าจะเข้าไปได้หรือเปล่าอ่ะนะกดตัว E ค้างโอ้ควักมาแล้วขออาวุธเจ๋งๆนะข้างในเนี่ยขอแบบอาวุธโหดๆเลยโอ้โหอะไรนั่นน่ะลาวาเหรอเสียงอะไรเยอะโอ้โหเยอะ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 เออเสร็จไปหนึ่งเล็กอุ้ยผมมันหลบได้มันหลบได้ที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยบนเกาะจริงเหรออุ้ยมีอะไรให้เราเนี่ยกล่องนี้มีแค่ผ้ากับได้เอ้าแล้วไปยังใครอ่ะลงมาเร็วมาคุยกันหน่อยลงไปตายแน่โอ้โหมีอีกศพโอ้มีอีกศพโอ้เพียบเลยอื้อหือกี่ตัววะเนี่ยเฮ้ยมันจะเยอะเกินไปละมั้งผมว่าวิ่งฝ่าไปเลยดีกว่าไปเออลุยเลยลุ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 ยอย่าหันหลังไปมองมันครับอย่าหันหลังไปมองเออไม่เอาไม่ว่างวิ่งเหนื่อยแย่แล้วผมเหนื่อยอุ้ยอะไรอ่ะบันทึกไม่ใช่เวลาตอนนี้อะไรเนี่ยเอเวอรี่8ไซเคิลคืออะไรชิบหายเดี๋ยวไปก่อนโอ้ยเสียงมันวิ่งไล่หลังมาคือไอ้เควินก็ไม่คิดจะลงมาช่วยเลยอ่ะเออแต่ดีแล้วมันมาก็เป็นภาระทำอะไรไม่ได้โอ้เจออีกแล้วโอ้ทางมันลึกมากเลยนะเนี่ยลึกสุดๆโอเคในที่สุดเราก็เจอทางไปมันเข้ามาไม่ได้ก็มาแล้วโอ้โหมันก็จะเยอะไปนะบางทีนะชิบหายทางตันปะเนี่ยอุ้ยนี่รูแทรกตัวไปเลยเออนี่ใครอ่ะใครครับเควินไม่ใช่ไอ้ใครเอ้าเอาอยู่ๆก็วิ่งตามกันมาพวกนายเป็นใครครับผมเวลาคืออะไรอะใจเย็นอะไรเวลาเฮ้ยโอ้โหแยกเอาพันร่างฮะโอ้ที่นี่ที่ไหนเฮ้ยอันนี้คือเราเหรอทุกคนนี่คือเราหมดเลยหรือเปล่าเนี่ย
โอ้โหมันกลายเป็นเกมอะไรไปแล้วอ๋อนี่เควินไอเลือดออกนี่เควินส่วนไอ้นี่ไม่รู้ใครเอามือสั่นเอ้ามันคืออะไรโปรเจคเตอร์เหรอเอ้าโอ้โหโหนสลิงคือทุกคนไม่คิดจะพูดอะไรกันหน่อยอ่ะเป็นใบ้กันหมดเลยเอ้าเดี๋ยวนี่จบแล้วเอ้าอ๋อนี่ลุงอาโนตอนแรกใช่แล้วคืออะไรอ่ะอ๋อเราสามารถออกจากเกาะนี้ได้แล้วเหรออนุบ้านเรายังตั้งอยู่เลยแล้วเควินไปไหนงั้นเดี๋ยวรอผมแป๊บนึงนะผมไปเอาของก่อนเอาของแป๊บโอเคเรียบร้อยแล้วให้ผมนั่งตรงไหนครับไม่สิไปด้วยใบพัดปั่นตายไปด้วยเอาเอิ่มนี่คือฉากจบของผมแล้วเนี่ยตายได้ทุเรศมากก็คือสรุปว่าคือผมไม่รู้จักใครเลยไม่รู้ใครเป็นใครงงหมดก็คือเหมือนกับว่าเราออกจากเกาะนี้ได้แล้วแต่ว่าเราดันไปเลือกหยิบกระเป๋ามันก็เลยทิ้งเราให้อยู่ที่เกาะนี้ต่อไปและด้วยความที่ผมนึกตกใจก็เลยกระโดดใบพัดเครื่องบินปั่นตายโอเคครับเกมนี้ก็น่าจะจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วล่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปนี่กันดีกว่านี่มัลติเพลเยอร์เราจะไปดูว่าบ้านคนอื่นเขาสร้างเป็นยังไงบ้างน่าจะมันน่าดูเลยก็คือสรุปในเรื่องของผมไม่เจอเวอร์จิเนียครับนางหายสาบสูญไปส่วนผมไม่แน่ใจนะว่าฉากจบมันมีกี่ฉากอะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับผมขอบคุณที่ติดตามซีรีส์นี้กันมาจนถึงตอนจบซึ่งก็จบแบบงงๆแล้วไฟล์เอกสารน่ะผมลองดูแล้วนะคือมันไม่มีในกระเป๋าครับไอ้ที่เราเก็บมาไม่รู้มันหายไปไหนอ่ะผมว่าจะอ่านและสรุปให้ฟังหายหมดเลยสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับผม